สวัสดีครับพบกับรายการหลายสาระอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเรามาดูเหรียญหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะฮะปี2519นะฮะเขาเรียกว่าเหรียญเกลียวเชือกเหรียญเกลียวเชือกหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะฮะปี2519นะฮะเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะเพื่อนๆเห็นอยู่นี้อันนี้คือลักษณะของเหรียญเก๊นะฮะอันนี้คือเหรียญเก๊เลยนะฮะได้เหรียญเก๊มานะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะฮะเราไม่ใช่สายโปรเพราะเอิญเราดูแบบดูสวยดูสภาพเหรียญเนี่ยดูเหมือนจะสวยแต่เพราะเอิญพอเช็คแล้วเก๊ซะงั้นนะฮะนี่นะฮะด้านหลังก็แบบนี้นะฮะเส้นสายฝนก็ไม่มีหูห่วงก็ใหญ่นะฮะหูก็ใหญ่แต่ว่าดูเส้นสายลายถ้าเราไม่ได้ใช่สายตรงนั้นไม่ได้ศึกษาเนี่ยแค่ว่าเห็นปุ๊บจับปั๊บเคลียร์กล้องประคองชีพอาจจะดูสวยนะฮะแต่ก็เช่ามาในราคาไม่แพงนะฮะเคลียร์กองเจอนะฮะเนี่ยเห็นไหมเคลียร์กองไม่ใช่ว่าจะได้พระแท้เสมอไปนะฮะเราก็อาจจะเจอเก๊บ้างนะฮะเจอเก๊บ้างก็เป็นธรรมดานะฮะของการเคลียร์กองประคองชีพนะฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้นะฮะมันก็จะวันไหนถ้าได้เหรียญแท้เนี่ยก็จะเอามาให้ดูนะฮะอันนี้ดูเหรียญเก๊ไปก่อนนะฮะถ้าเหรียญแท้ก็ราคาหลายตังค์นะฮะอันนี้เราเคลียร์กองมาก็เราเคลียร์กองมาก็นะฮะก็เจอเก๊เลยนะฮะก็เอามาให้เพื่อนๆดูว่าลักษณะเหรียญเก๊ก็เป็นจังซี่เลยนะฮะโดนเก๊แต่ก็อย่าร้องนะฮะอย่าร้องเสียงดังมันตายอยากอายคนนะฮะแต่ก็มือเคลียร์มาราคาไม่แพงนะฮะก็ถือว่าซื้อมาเนี่ยซื้อมาเป็นครูนะฮะซื้อมาดูว่าอันเนี้ยเหรียญเก๊เป็นอย่างนี้นะนะฮะต่อไปเรามีเหรียญแท้เนี่ยเราเหรียญแท้มาเทียบเราจะดูเราจะได้รู้ความต่างต่อไปเราไปเจอเราจะได้แบบเรียนรู้แล้วก็เราจะมีความแม่นยำขึ้นถ้าเรามีทั้งเหรียญแท้แล้วก็เหรียญไม่แท้นะฮะอันนี้ก็เอาไว้เป็นประสบการณ์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าขี้โม้ไม่ขี้โม้หรอกเป็นเรื่องเล่าแบบอายๆไม่อายหรอกมันก็เป็นธรรมดาแหละโดนเก๊โดนแท้มันก็แท้ไม่แท้ก็เป็นธรรมดานะฮะอันนี้ก็ให้ดูไว้ก่อนนะฮะถ้าได้แท้มานี่ก็โอ้โหได้หลายฟังเลยแม้ก็แขวนคอขึ้นแขวนพุทธคุณเลยพระอริยสงฆ์5แผ่นดินนะฮะพระอริยสงฆ์5แผ่นดินอรหันต์5แผ่นดินหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคกระแสกำลังแรงนะฮะแต่งานเก๊ก็เยอะเหมือนกันนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับรายการหลายสาระนะฮะมีสาระขี้โม้มาโม้แค่นี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ